พรุ่งนี้เช้าเนี่ยโดยส่วนตัวจะต้องไปขึ้นศาลนะคะเขาเรียกว่า jury duty นะเป็นครั้งแรกยอมรับว่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นนะคะ jury duty ก็ถ้าแปลนะมันเป็นเหมือนกับเป็นลูกขุนให้กับคดีส่วนมากก็จะเป็นคดีอาญานะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังทำความศึกษาอยู่นะว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันจะสุ่มเลือกนะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะให้เข้าไปเป็นเหมือนไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินคดีอะค่ะเหมือนกับพอไปถึงเนี่ยมันจะมี2ฝ่ายใช่ไหมมันจะมีฝ่ายโจทก์กับฝ่ายจำเลยแล้วทนายของแต่ละฝ่ายเขาก็จะเลือกคนเข้ามาอยู่ในฝั่งของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำการวิเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับคดีนะคล้ายๆกับเราเป็นคนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินนะโดยส่วนตัวยอมรับว่ากลัวมากนะคะเพราะว่า1ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งมากที่จะเข้าใจรายละเอียดต่างๆนะแล้วถ้าเกิดเราพูดอะไรออกไปแล้วมันผิดอ่ะจากที่คนถูกเราก็จะกลายอาจจะกลายเป็นคนผิดได้คนผิดก็จะกลายเป็นคนถูกได้เลยแบบนี้ส่วนมากจะเป็นคดีอาญาแหละนะคะส่วนมากจะเป็นคดีอาญานะก็รายละเอียดมันก็พูดอะไรมากไม่ได้นะโดยส่วนตัวก็ยังไม่รู้อะไรมากเหมือนกันนะคะแต่ยอมรับว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็กลัวนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่ามันคืออะไรเป็นยังไงนะคะ